สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับพบกับผมตันใต้โต๊ะคอมครับวันนี้เรามาอยู่กับ Acer Swift Go 14กันอีกครั้งครับเป็นคิวของ Swift Go 14ที่ใช้หน้าจอ OLED นั่นเองคราวที่แล้วเป็นรุ่น Intel Core Ultra 5มาพร้อมกับหน้าจอ IPS เป็นตัวเริ่มต้นราคาไม่เกิน 30,000 บาทแต่ตัวนี้ราคาเพิ่มขึ้นมาอีกนิดเดียวเท่านั้นครับ 31,990 บาทแต่ได้ทั้งหน้าจอ OLED ด้วยได้ทั้ง CPU ที่เป็น Intel Core Ultra 7 155H นะครับแรงขึ้นประสิทธิภาพสูงขึ้นใช้งานต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นรองรับการทำงานได้หลากหลายมากขึ้นนั่นเองและที่สำคัญนะครับมีการเพิ่มลูกเล่นต่างๆเข้ามาเสริมแตกต่างกับโน้ตบุ๊กที่เป็นหน้าจอ IPS ธรรมดาด้วยในรุ่น Intel Core Ultra นะครับสำหรับ Acer Swift Go 14เครื่องนี้และในส่วนของการดีไซน์อันนี้ผมขอไม่ลงลึกมากเพราะว่าหน้าตามันก็คล้ายๆกันแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นครับโดยเน้นความเรียบง่ายบอดี้ทั้งตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมหมดเลยนะครับฝาพับด้านหน้ามีความเรียบครับมาพร้อมกับโลโก้ Acer 1จุดเล็กๆตรงกลางตัวเครื่องเท่านั้นครับตัวเครื่องนะครับสามารถเปิดกลางหน้าจอได้มากถึง180องศาเลยทำให้สะดวกมากๆในการใช้งานเช่นการคุยงานกับลูกค้าสามารถกางหน้าจอโน้ตบุ๊กพับลากไปกับโต๊ะให้ลูกค้าดูได้แบบสบายๆนะครับโดยจุดเด่นโน้ตบุ๊กจะมาพร้อมกับทัชแพดแบบ Corning Gorilla Glass นะครับซึ่งจะมีไฟ LED อยู่ภายในด้วยจะมีคำว่า Swift อยู่นะครับซึ่งคำว่า Swift นะครับเราสามารถสไลด์ไปด้านข้างได้พอสไลด์ไปเสร็จปุ๊บมันก็จะโผล่ไฟ LED เสริมขึ้นมานะครับเป็นในส่วนของมัลติมีเดียคอนโทรลเลอร์นะฮะเพิ่มเสียงลดเสียงbackward forward play plus นะครับในการเล่นวิดีโอต่างๆและบริเวณมุมขวาบนเมื่อแตะเข้าไปแล้วจะสามารถขยายหน้าต่างให้เต็มหน้าจอได้ภายในคลิกเดียวด้วยนะครับถือว่าสะดวกมากๆเลยและอีกหนึ่งจุดที่แตกต่างนะครับคือกล้องเว็บแคมบริเวณด้านบนเนี่ยถ้าเป็นรุ่น IPS ธรรมดานะครับจะไม่มีม่านชัตเตอร์มาให้แต่ตัวนี้เขาจะมาพร้อมกับม่านชัตเตอร์ให้ด้วยนะครับตัวกล้องเว็บแคมนะครับยังคงให้กล้องเว็บแคมตัวเดิมซึ่งตัวกล้องเว็บแคมตัวนี้มีความชัดเป็นพิเศษครับความละเอียดอยู่ที่ 1440p และก็ยังสามารถใช้งานตัวกล้องร่วมกับ AI ที่มีมาใน Intel Core Ultra ได้ด้วยนะครับมาดูเรื่องกล้องกันดีกว่าครับเขาโฆษณาว่ากล้องเนี่ยโอ้โห 1440p camera มันก็ดูดีขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายกับกล้องแบบ Full HD แต่ที่ทำให้มันแตกต่างเนี่ยก็คือเจ้าตัว AI ของกล้องนะครับนี่ไปที่โหมดวิดีโอนะครับเสร็จแล้วเห็นไหมมีอะไรให้เราเล่นด้วยนะครับตรงส่วนนี้นะครับจริงๆมันไอ้ตรงนี้เราปิดไม่ได้นะมันเป็นป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับแต่มันเปิดขึ้นมาเฉพาะเวลาเราใช้งานกล้องอะไรพวกนี้นะครับคืออย่างแรกเลยออโตเมติกเฟรมมิ่งนะครับเวลาเราเปิดขึ้นมาปั๊บสมมติผมยกหัวเห็นไหมกล้องแผ่นตามนี่มันมีตากล้องส่วนตัวมาคอยแผ่นกล้องให้ทำให้เราไม่หลุดโฟกัสนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัว eye contact นะครับอย่างที่ทราบกันก็ทำให้เรามองกล้องอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับเวลาเรากรอกตาอ่านสคริปสมมติสคริปต์อยู่ตรงนี้มันก็จะปรับสายตาให้เราให้เป็นมองกล้องโดยอัตโนมัตินะครับทำให้ eye contact ดีขึ้นดูเป็น professional มากขึ้นแล้วก็ยังมี background effect นะครับเปิดแล้วเป็นไงซึ่งการเบลอนี่ก็ไม่ได้แย่นะครับเห็นไหมผมอะไรต่างๆเนี่ยเขาเบลอได้ค่อนข้างโอเคทำไมเซ็นเซอร์จะงอยผมกูไปด้วยวะเนี่ยเอ้า standard เบลอก็จะเบลอหนักเลยอันนี้ผมไม่ชอบเท่าไหร่นะครับมาดูหลอกตาไปหน่อยอันนี้ portrait เบลอนี่กำลังดีนะฮะแล้วก็เรื่องการประชุมงานออนไลน์นะครับอย่าลืมมันต้องมีพวกเครื่องเสียงด้วยนะครับเปิดตัวนี้ออกมาปั๊บมันจะมีตัว Acer Voice Purify นะครับตรงส่วนนี้มันจะมี AI Noise Reduction อยู่ตัดเสียงรบกวนได้ครับซึ่งการตัดเสียงรบกวนตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เสียงรบกวนต่างๆหายหมดเลยเขาทดสอบนะครับผมเล่าให้ฟังแล้วกันตอนนี้ดึกแล้วทางบ้านนอนอยู่นะฮะเขาทดสอบโดยการเอาสว่านเนี่ยมาเจาะข้างๆเลยนะครับเปิดวี้เสียงนี่ดังเลยแต่เปิดตัว Noise Reduction ปุ๊บนะครับเสียงสว่านเนี่ยหายไปเลยได้ยินเสียงพูดชัดเจนมากนะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวไมโครโฟนเอฟเฟคนะครับรับเสียงรอบทิศทางรอบตัวเครื่องหรือว่า Personnel Call ก็สามารถทำได้เช่นกันตรงส่วนนี้ก็เลือกปรับกันได้ตามอัธยาศัยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่สะดวกมากในการใช้งานกล้องประชุมงานออนไลน์หรือว่าทำคอนเทนต์ต่างๆโดยการใช้ตัวเว็บแคมซึ่งสามารถเสียบต่อเว็บแคมแยกได้นะเพราะว่าไอตัว AI ที่เข้ามาจัดการเนี่ยมันอยู่ใน CPU อยู่แล้วนะครับไม่ได้ฟิกเฉพาะกล้องใดกล้องหนึ่งจะเป็นกล้องอะไรก็ได้สะดวกมากไม่ต้องลงซอฟต์แวร์เพิ่มมาพร้อมกับตัวเครื่องที่เป็น Intel Core Ultra โดยเฉพาะตัวนี้เลยนะครับสำหรับสเปคของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับมาพร้อมกับ CPU Intel Core Ultra 7 155H CPU ตัวนี้มาพร้อมกับคอถึง 6P Core8E Core และ2 Low Power Core นะครับรวมกันทั้งหมดแล้วได้22เทรด
และมาในสถาปัตยกรรมที่มีชื่อว่า Meteor Lake TDP สูงสุดอยู่ที่48วัตต์เทคโนโลยีการผลิต7นาโนเมตรและผมได้ทำการนำมาเบนช์มาร์กกับโปรแกรม Cinebench R24 สามารถทำสกอร์รวมได้สูงถึง591คะแนนนะครับซึ่ง CPU ตัวนี้ครับมีประสิทธิภาพที่สูงกว่า Apple M1 ของ MacBook ซะอีกรวมไปถึงสูงกว่า Intel Core i9-9880H บนเกมมิ่งโน้ตบุ๊กอีกด้วยนั่นเองนะครับและนอกจากนี้อุณหภูมิในช่วงเปิดเครื่องเฉยๆไม่ทำอะไรนะครับอยู่ที่ประมาณ 50-60 องศาเซลเซียสและเมื่อทำงานเต็มที่ 100% นะครับอุณหภูมิสูงสุดถึง100องศาเซลเซียสกันเลยนะครับในการทำงานเต็มที่ 100% ซึ่งอุณหภูมิขนาดนี้บนโน้ตบุ๊กแบบอัลตร้าติมนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าโน้ตบุ๊กมันบางระบบระบายความร้อนมันเล็กแต่ก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อตัวเครื่องอะไรแน่นอนนะสำหรับอุณหภูมิ100องศาเซลเซียสนะครับส่วนเรื่องความเร็วการทำงานของ CPU เมื่อทำงานเต็มที่ 100% ทำได้อยู่ที่ 3.3 ถึง 3.4 กิกะเฮิรตซ์บน P core และอยู่ที่ 2.5 ถึง 2.6 กิกะเฮิรตซ์บน E core นะครับถัดมาที่การ์ดจอครับตัวนี้มาพร้อมกับ Intel Arc Graphicเป็นตัว Integrated Graphic ที่มีอยู่ในตัว Intel Core Ultra นี้อยู่แล้วนะครับประสิทธิภาพบอกเลยว่าไม่ได้มาเล่นๆเพราะว่าความแรงของเขาครับเมื่อทดสอบกับโปรแกรม 3D Mark Fire Strike สามารถทำคะแนนรวมได้อยู่ที่ 8,161 คะแนนซึ่งคะแนนระดับนี้นะครับถือว่าเทียบได้กับการ์ดจอ GTX 1060กันเลยทีเดียวและอุณหภูมิขณะทำการเบนช์มาร์กนะครับอยู่ที่ช่วงประมาณ 60-70 องศาเซลเซียสและช่วง CPU Benchmark เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ100องศาเซลเซียสนะครับดังนั้นถ้านำไปเล่นเกมทั่วไป CPU ทำงานไม่หนักก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนเลยเย็นสบายแน่นอนครับความร้อนขนาดเล่นเกมผมทดสอบแล้วนะอยู่ที่ประมาณ 60-80 องศาเซลเซียสเท่านั้นนะครับถัดมาครับ RAM ให้มาถึง 16GB แบบ LPDDR5X ความเร็วอยู่ที่ 6,400 MHz ไม่สามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้เพราะว่า RAM เป็นแบบ Onboard นะครับส่วน SSD ครับความจุรวมอยู่ที่ 500GB โดยให้ความเร็ว Read มาอยู่ที่ 4,793.95ความเร็ว Write อยู่ที่ 3,483 MB per second นะครับและจุดเด่นสำคัญนอกจาก CPU นะครับคือหน้าจอครับหน้าจอความละเอียด 2.8K ขนาด14นิ้วขอบเขตสี DCI-P3 100% นะครับและความสว่างหน้าจอให้มาที่500นิตทำงานก็ได้เล่นเกมก็ดีนอกจากนี้ Refresh Rate หน้าจอให้มาอยู่ที่90 Hz รองรับ Versa HDR 500นะครับแหมเป็นหน้าจอที่สุดทุกทางจริงๆอีกทั้งตัวหน้าจอเป็นสเกล16:10มาตรฐานใหม่นะครับและตัวหน้าจอเป็นแบบ OLED นะครับทำให้สีภาพความดำความสว่างต่างๆมีความสวยสดสมจริงสีบอกเลยว่าโอ้โหสวยจนไม่อยากจะกลับไปใช้จอ IPS กันเลยนะครับใครทำงานตกแต่งภาพด้านสีสันทำงานกราฟิกต่างๆเนี่ยหน้าจอตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับค่าคอนทราสต์เรโชของหน้าจอ OLED เป็นอย่างที่รู้กันดีคือสูงมากๆอยู่แล้วนะครับเหมาะสำหรับการทำงานได้อย่างหลากหลายดูหนังก็ได้เล่นเกมก็ดีเป็นหน้าจอครอบจักรวาลกันเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับ Windows 11 Home นะครับมี Microsoft Office Home and Student ให้ฟรีเปิดเครื่องปุ๊บใช้งานทำ Microsoft Office ได้เลยนะส่วนราคาอย่างที่บอกครับอยู่ที่ 31,990 บาทเท่านั้นนะครับส่วนตัวเครื่องถ้าเป็น Intel Core Ultra 7นะจะรับประกันให้3ปีนะครับฟรีค่าแรงค่าอะไหล่นะบอกเลยว่าประกันดีมากและเป็น On-Site Service ด้วยส่วนถ้าเป็นรุ่น Intel Core Ultra 5นะครับประกัน2ปีซึ่งก็ถือว่าน่าใช้ทั้ง2รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Ultra 5หรือ Ultra 7เองนะสำหรับใครที่งบน้อยเริ่มเล่นตัวเริ่มต้นที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้คือตัว Ultra 5ที่เป็นหน้าจอ IPS นะครับขยับขึ้นมา 30,000 ก็จะเป็น Ultra 5ที่เป็นหน้าจอ OLED และตัวนี้ตัวท็อปนะครับที่เป็น Ultra 7และได้หน้าจอ OLED อีกด้วยอนาคตน่าจะมีตัวที่เป็น Ultra 9นะครับตัวนั้นก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงและถ้าใครไม่ชอบโน้ตบุ๊กขนาดหน้าจอ14นิ้วก็จะมีตัวที่เป็นรุ่นหน้าจอขนาด16นิ้วให้ได้เลือกซื้อกันด้วยนะครับก็รอเร็วๆนี้มีเข้ามาแน่นอนสำหรับเจ้า Acer Swift Go ทั้งรุ่น Go 14แล้วก็ Go 16นะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของตัวคีย์บอร์ดเองเนี่ยยังมีการเพิ่มปุ่มใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะมากมายถ้าเทียบกับ Acer Swift ในเจเนอเรชั่นเก่าๆนะโดยหลักๆแล้วจะมีปุ่ม Copilot นะครับเป็น AI Chatbot ของทาง Microsoft เขาอยู่ข้างๆปุ่ม Arrow Key เลยนะครับกดปุ๊บนี่ตัวแชทบอทก็จะเด้งขึ้นมาให้เราสามารถพิมพ์โต้ตอบอะไรก็ได้สอบถามข้อมูลอยากจะให้ทำโน่นทำนี่จัดเรียงข้อมูลหรือว่าจะใช้งานต่างๆตามที่เราคิดก็สามารถพิมพ์ถามได้เลยนะครับใน Copilot ตัวนี้หรือว่าจะเป็น Acer Sense นะครับเป็นซอฟต์แวร์ในการปรับแต่งตัวเครื่องเป็น Utility ซอฟต์แวร์ที่ปรับแต่งโหมดการทำงานของตัวเครื่องได้สามารถใช้งานด้านโปรแกรมต่างๆที่รองรับ AI ในตัวเครื่องได้นะครับ
หรือว่าจะดูเรื่องการอัปเดตตัวเครื่องดูปัญหาต่างๆนะครับปรับแต่งตัวเครื่องต่างๆเนี่ยสามารถปรับแต่งผ่านทางซอฟต์แวร์ Acer Sense ได้แบบง่ายๆเลยนะครับและนอกจากนี้ครับคีย์บอร์ดยังสามารถปรับแสงไฟได้โดยที่ปุ่ม F11 นะครับสว่างน้อยสว่างมากและปิดไฟก็สามารถปรับได้ตามความต้องการครับมีปุ่มทำให้ไฟมองคีย์บอร์ดปุ่มมีไฟทำให้มองคีย์บอร์ดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและไฟมีแค่สีขาวสีเดียวนะครับนอกจากนี้เองฟังก์ชันคีย์ต่างๆมีมาให้ครบครับคีย์บอร์ดตามสไตล์โน้ตบุ๊ก Acer Swift เหมือนกับรุ่นเก่าๆนั่นแหละนะแต่ในส่วนของปุ่ม power มี biometric ครับสแกนลายนิ้วมือได้ด้วยนะสำหรับปุ่ม power ตรงส่วนนี้และนอกจากนี้ครับสิ่งที่บ่งบอกถึงความสุดยอดของเจ้าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้คือสติ๊กเกอร์ดำๆนี่ครับ Intel Evo ปกติมันจะเป็นสติ๊กเกอร์ฟ้าๆ Intel Core Ultra ธรรมดานี่คือแพลตฟอร์ม Intel Evo นะครับที่รองรับถึงการใช้งานโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ว่าผ่านมาตรฐานขั้นต่ำที่ทาง Intel ได้รองรับนั่นเองไม่ว่าจะเป็น CPU ต้องแรง SSD ต้องถึง RAM ต้องถึงหน้าจอต้องดีแบตเตอรี่ใช้ได้ทุกอย่าง Intel การันตีมีมาตรฐานมาให้ถ้าโน้ตบุ๊กเครื่องไหนไม่ผ่านจะไม่ได้รับมาตรฐาน Intel Evo นะครับดังนั้นซื้อโน้ตบุ๊กเครื่องไหนก็ตามแต่ถ้าดูคำว่า Intel Evo เนี่ยคุณมั่นใจได้ว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนั้น Intel เขาพรูฟมาแล้วว่าสามารถรองรับการทำงานร่วมกับ CPU Intel ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับและนี่ก็เป็นยุคของ Intel Core Ultra ก็จะมีการเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ใหม่นะครับให้เป็นแบบนี้นั่นเองนะนอกจากนี้ครับมีสติ๊กเกอร์ 3 Hour Service นะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ Eye Care นะครับหน้าจอยังถนอมสายตาด้วยนั่นเองนะส่วนสติ๊กเกอร์ฟีเจอร์นะครับก็จะมีในส่วนของตัว Multi Control Touchpad นะครับมีในส่วนของ CopilotAI Noise Cancelling นะครับในส่วนของ AI ในการตัดเสียงรบกวนต่างๆในการประชุมงานออนไลน์ได้แล้วก็ HDMI 2.1 นะครับส่วนพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆเองนะครับก็มีมาให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นพอร์ต Thunderbolt 2พอร์ต HDMI 2.1 แล้วก็พอร์ต USB 3.2 Type A ที่รองรับเป็น Power Outlet ให้กับอุปกรณ์ต่างๆได้อีกด้วยนะฮะแล้วก็ฝั่งขวามือก็จะมีในส่วนของไฟแสดงสถานะตัวเครื่องนะครับ Micro SD Card Reader ในส่วนของแจ็ค 3.5 Audio มาให้โฟนคอมโบแล้วก็ USB Type A 1พอร์ตพร้อมกับซิงตันล็อกนะครับส่วนการชาร์จไฟครับมาเป็นแบบ Power Delivery 100 วัตต์กันเลยนะซึ่งตัวอะแดปเตอร์ที่เขาแถมมาเป็นอะแดปเตอร์ Type C แบบ PD นะครับเอาไปชาร์จมือถือได้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆได้แล้วก็ยังชาร์จโน้ตบุ๊กได้แต่อะแดปเตอร์ก็หน้าตาจะเฉยไปนิดหน่อยนะครับตัวเครื่องมีมิติขนาดที่บางเบาพกพาง่ายหนักเพียงแค่ 1.3 กิโลกรัมและบางเพียงแค่ 14.9 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับตัวเครื่องมาพร้อมกับโทนสีเพียงซิลเวอร์นะครับให้ความเรียบหรูดูดีสัมผัสที่โอเคด้วยอลูมิเนียมทั้งตัวเครื่องเลยนะฮะซึ่งโดยรวมครับน่าใช้มากๆสำหรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ส่วนด้านใต้ตัวเครื่องครับก็เรียบเรียบง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายและตัวเครื่องภายในเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับตัวเครื่องภายในครับเราถอดฝาหลังออกมาเลยนะครับฝาหลังก็ยังเป็นอลูมิเนียมนะครับเพลทเรียบๆบางๆมีความแข็งแรงดีนะและตัวพัดลมเนี่ยนะครับมาเป็นแบบพัดลมคู่โน้ตบุ๊กแบบอัลตร้าตีนส่วนใหญ่มักให้พัดลมเดี่ยวมาแต่ตัวนี้เป็นพัดลมคู่นะครับมีฮีทไปซ์2ท่อคู่ติดตั้งเข้ากับตัวซิงค์ระบายความร้อนและเป่าระบายความร้อนด้วยพัดลม2ตัวนี้ซึ่งตัวแรมนะครับมีอยู่บริเวณนี้เป็นแรมแบบออนบอร์ดไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับเป็นแรม16 กิกแล้วก็ SSD ครับมีมาให้แล้ว1ตัวอยู่บริเวณนี้นะซึ่ง SSD ความจุ 500GB ครับในส่วนของ SSD อีก1ตัวที่ผมพลาดไปคราวที่แล้วมียูสเซอร์บอกว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้อัพ SSD ได้อ่ะไม่รู้อยู่ตรงไหนเว้ยผมมองหาตั้งนานอ้อมันอยู่บริเวณนี้ครับใต้สายแพนะฮะถอดสายแพออกก่อนนะครับถอดปุ๊บจะโชว์ให้เห็นสล็อต SSD อีก1สล็อตครับใส่ SSD M2 มาตรฐานได้เลยตรงบริเวณนี้นะถือว่าเขาซ่อนมาได้เนียนมากนะครับขออภัยในความผิดพลาดครั้งที่แล้วด้วยนะถัดมาครับที่แบตเตอรี่ตัวนี้ขนาด65วัตต์ชั่วโมงซึ่งก็ถือว่ามีขนาดใหญ่ใช้งานร่วมกับ Intel Core Ultra 7ได้ประมาณ8ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำเลยนะครับถือว่าแบตเตอรี่เนี่ยอึดมากบน Intel Core Ultra นะและนอกจากนี้ครับดอกลำโพงเนี่ยยังมีขนาดใหญ่ด้วยนะครับเป็นลำโพงแบบ High Quality ซึ่งให้เสียงที่ดังฟังได้ชัดเจนโน้ตบุ๊กเครื่องนิดเดียวนะครับแต่เสียงบอกเลยว่าดังมากนะนอกจากนี้ครับไอ้ภาครับสัญญาณ Wi-Fi Bluetooth ต่างๆเนี่ยติดอยู่บริเวณนี้เลยเอียงๆหน่อยนะครับแต่ก็ยังสามารถรองรับ Bluetooth 5.3 ได้แล้วก็ Wi-Fi ยังเป็น Wi-Fi Killer 7มาตรฐานเดียวกับ Gaming Notebook Acer เลยนะครับบอกเลยว่าเรื่องสัญญาณต่างๆจัดเต็มแน่นอนโดยรวมครับก็ประมาณนี้กับตัวเครื่องภายในครับดูตัวเครื่องภายในกันแล้วนะครับต่อไปเราไปดูเรื่องการใช้งานตัวเครื่องกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงไปชมกันครับส่วนการทดสอบเล่นเกมครับเกมนี้เป็นเกม PUBG ครับกราฟิกเนี่ยปรับไปแค่ Full HD Plus นะครับคุณภาพกราฟิกต่างๆเป็น Very Low Render Scale 100% นะครับแล้วก็สามารถเล่นได้แบบโอ้โหสบายมากลื่นมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งเฟรมเรทแล้วแต่ฉากแล้วแต่ช่วงด้วยเฟรมเรทนิ่งๆวิ่งที่60 FPS ครับเล่นเกมบอกเลยว่าสบาย
นี่คือเกมผับจีนะผับจีกินสเปคอยู่พอสมควรนะครับแรมไม่ถึงสเปคไม่ถึงนี่เล่นไม่ได้แต่นี่คือสามารถเล่นได้ที่เฟรมเรท 60-70 กันเลยทีเดียวแล้วก็ถ้าเป็นเกมผับจีเล่นในขนาดนี้เกมอื่นครับอย่างเช่นเกม .A The Sims 4 LOL Valorant Overwatch หรือว่าเกมอะไรทำนองนี้นะครับที่มันกินสเปคไม่ได้เยอะมากบอกเลยว่าเล่นได้เฟรมเรทเกิน60ปรับภาพสวยๆได้แบบสบายๆแน่นอนนะครับแล้วก็อุณหภูมิ CPU ขนาดเล่นเกมอยู่ที่ประมาณ 80-90 องศาเซลเซียส RAM 16 GB ที่ให้มาก็ถือว่าเพียงพอกับการใช้งานนะครับแต่เฟรมเรทก็ไม่ได้สูงมากมายอะไรแบบที่เกมมิ่งโน้ตบุ๊กสามารถทำได้เนาะเพราะว่าเกมนะครับมันเป็นโน้ตบุ๊กตีนแอนไลท์มันก็ไม่ได้เน้นเฟรมเรทอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับแค่เล่นได้ขนาดนี้เนี่ยผมถือว่าประสิทธิภาพมันเกินตัวเครื่องจริงๆนะครับเพราะใครจะไปคิดโน้ตบุ๊กตีนแอนไลท์สามารถเล่นเกม PUBG แบบไม่ต้องง้อการ์ดจอแยกได้ความละเอียดแบบ Full HD พัดที่เฟรมเรท60ได้ขนาดนี้นะครับดังนั้นใครซื้อไปเล่นเกมก็สามารถเล่นได้ประมาณหนึ่งแบบเล่นข้าวเวลาเล่นขำๆนะครับทำงานเหนื่อยๆมาพักสักแป๊บนึงเข้าเกมเล่น .A ตี.ยิง Valorant กับเพื่อนอยู่ที่ทำงานหยิบมาเล่นเกมได้แบบสบายๆเลยต้องบอกเลยว่าประสิทธิภาพเนี่ยสุดกันจริงๆครับกับเจ้า Acer Swift Go 14เครื่องนี้ครับเป็นไงครับกับประสิทธิภาพของตัวเครื่องครับแหมเล่นเกมได้โคตรดีเลยนะใครเป็นแฟนเกมแล้วอยากได้โน้ตบุ๊กบางเบาในราคาไม่แพงหน้าจอ OLED จับต้องได้ Swift Go 14 Intel Core Ultra 7 OLED ตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับทั้งด้านการทำงานต่างๆการพกพาต่างๆเองแต่ว่าเรื่องแรมให้มา 16GB ถามว่ามันเพียงพอไหมกับการใช้งานก็เพียงพอนะครับถ้างานของคุณไม่ได้สเกลใหญ่มากแบบงานตัดต่อวิดีโอขั้นโปรดักชันอะไรขนาดนั้นแค่เป็นงานตัดต่อวิดีโอเป็นคลิปสั้นๆคลิป TikTok สเกลงานไม่ใหญ่ตัดประมาณ 4K คลิปสั้นๆอะไรพวกนี้สามารถทำได้สบายเลยนะครับแต่ถ้าตัดใหญ่กว่านั้นผมแนะนำไปพวกโน้ตบุ๊กเกมมิ่งหรือว่าเดสก์ท็อป PC จะดีกว่าทำงานเป็นกิจจลักษณะนะครับแต่สำหรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ก็ซัพพอร์ตพวกโปรแกรม Adobe ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Photoshop Illustrator Lightroom เองนะครับซึ่งเหล่าโปรแกรมพวกนี้เนี่ยเขาใช้ AI เข้ามาช่วยเสริมการทำงานด้วยซึ่งณตอนนี้ในส่วนของโปรแกรม Adobe นะครับยังเป็นแบบ on cloud อยู่แต่ในอนาคตครับมีเรื่องของpersonality security ต่างๆเองทำให้การใช้งาน on cloud เนี่ยไม่ตอบโจทย์แล้วนะครับในอนาคตจะมีการประมวลผล on desktopon PC on device ต่างๆเองทำให้มันปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับประสิทธิภาพของ CPU ต้องมีความแรงด้วยและก็ต้องรองรับ AI ด้วยมี NPU ด้วยถึงจะสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพถ้าลองเอาโน้ตบุ๊กมาเทียบกันนะครับระหว่างเจเนอเรชันเก่าที่ไม่มี NPU เป็นโน้ตบุ๊กธรรมดาที่ไม่มี AI ไม่ได้เน้น AI อะไรมากมายกับโน้ตบุ๊กยุคนี้ที่เป็น Intel Core Ultra มี NPU นะครับถ้าทำงานที่ใช้ AI เช่นการเจเนเรตภาพแบบเดียวกันทำงานเหมือนกันเนี่ยยังไงโน้ตบุ๊กที่มี NPU ครับก็สามารถทำงานได้ดีกว่าแน่นอนและอนาคตแชทบอทต่างๆรวมไปถึงโปรแกรมต่างๆเองก็ใช้ NPU ในการประมวลผล on device ปิดอินเทอร์เน็ตก็ใช้งานได้ดังนั้นโน้ตบุ๊กที่มี CPU อย่าง Intel Core Ultra เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทมากและสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับตอนนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่เห็นความสำคัญอะไรมากมายเพราะว่าไม่รู้จะเอาไว้ทำอะไรแต่เชื่อผมนะครับAI เนี่ยอยู่รอบตัวเราเลยนะดังนั้นครับจะซื้อโน้ตบุ๊กทั้งทีราคาไม่แพง 32,000 เนี่ยผมว่าซื้อเจ้า Swift Go 14เครื่องนี้ไปเลยครับบอกเลยว่าตอบโจทย์แล้วก็ใช้งานได้ยาวๆแน่นอนพกพาไปทำงานนอกบ้านนอกสถานที่ได้ทุกวันใช้งานกันได้แบบสบายๆอีกทั้งยังประหยัดพลังงานด้วยใครที่เป็นน้องๆนักศึกษานะครับอาจจะไม่ได้ใช้ iPad เนาะก็อาจจะใช้โน้ตบุ๊กแบบนี้ครับไปทำงานทำโปรเจกต์จบเช่นงานสถาปัตย์งานออกแบบ 3D ต่างๆเองหรือว่างานพิมพ์งานพวก Microsoft Office ต่างๆเนี่ยทำ Canva ก็ได้อะยุคนี้ก็ใช้ Canva กันอยู่แล้วใช่ไหมครับเจ้าเครื่องนี้ก็สามารถทำได้แน่นอนนะครับบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกคนครับที่ไม่ได้ต้องการเล่นเกมต้องการโน้ตบุ๊กบางเบาพกพาง่าย CPU แรงราคาไม่แพง 30,000 ต้นๆ Acer Swift Go 14 OLED ตัวนี้ตอบโจทย์นะครับวันนี้ครับต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับผมตั้นตาโตคอมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทั้ง Acer ขอบคุณทั้ง Intel ครับและวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย